ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัญหาอันเนื่องมาจากกฎหมายมาตรา112โดยหลักเลยที่ทำให้คนจำนวนมากไม่ได้ประกันตัวโดยที่ยังไม่ได้กระทำความผิดมายืนเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ให้ปล่อยเพื่อนเราครับไม่ควรจะมีคนที่คิดต่างทางความคิดคิดต่างต้องติดคุกติดตารางครับเขาไม่ได้ทำอะไรผิดครับการออกแรงด้วยการยืนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์แบบสงบและสันติถามตัวเองถามจิตใจตัวเองแล้วก็บอกจริงๆเราควรจะได้มาผมก็ควรจะมาทุกวันนะแต่ว่าก็อย่างว่าละห้ามก็ติดภารกิจทุกคนก็ทำอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วเข้าใจว่าวันนี้วันที่73แล้วนะครับก็ผมคิดว่าจะมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะมายืนแล้วก็จนกว่าเพื่อนเราจะได้ปล่อยออกมารวมทั้งจริงๆเราอยากจะพูดไปถึงด้วยว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะถูกดำเนินคดีตั้งแต่ต้นจะบอกว่าเรื่องสิทธิ์แค่ประกันตัวเนี่ยมันไม่ใช่จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เขาไม่ควรถูกดำเนินคดีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนั้นความไม่เป็นธรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้สะสมแค่คนรุ่นนี้มันไม่ได้แค่คนเหล่านี้ที่ติดคุกติดตารางแต่มันจะหมายถึงว่าความไม่เป็นธรรมเหล่านี้มันจะถูกฝังอยู่แม้กระทั่งในอนาคตที่จะต้องมีคนรุ่นต่อไปมาทวงถามนะก็ยังไงก็ตามขั้นต้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ายุติธรรมเรายังเรียกว่าระบบยุติธรรมตุลาการยังเรียกว่าตุลาการสิทธิประกันตัวต้องมีนะมันคือความผิดอุกชะกันเยอะแยะคุณประกันให้ประกันได้ทำไมกับเรื่องความผิดต่างแค่นี้จึงให้ประกันไม่ได้แล้วมันจะ อยู่ร่วมกันยังไงนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับสังคมไทยตอนนี้พูดกันต่อไปรณรงค์กันต่อไปอย่าท้ออย่าเหนื่อยมันเป็นเรื่องที่แสดงความเป็นมนุษย์ของเราแสดงการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนร่วมประเทศเพื่อนร่วมสังคมเพราะนั้นเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้แล้วผมคิดว่ามันก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ยกระดับกันไปซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ก็กำลังทำกันอยู่นะฮะคือทุกคนก็วิเคราะห์ยกระดับแล้วก็รู้ว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัญหาอันเนื่องมาจากกฎหมายมาตรา112โดยหลักเลยที่ทำให้คนจำนวนมากไม่ได้ประกันตัวโดยที่ยังไม่ได้กระทำความผิดบางกรณีเนี่ยถูกกล่าวหาด้วยซ้ำไม่รู้ว่ามันเป็นหมิ่นแทนใครอาฆาตมาดร้ายใครด้วยซ้ำใช่ไหมฮะมันก็โดนไปแล้วนั้นตัว112เองมันมีปัญหาทั้งต่อฝ่ายที่คิดต่างทั้งต่อฝ่ายที่จงรักภักดีก็เป็นปัญหาเรื่องแบบนี้มันทำให้แปดเปื้อนและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะนั้นโดยตัว112เองเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือในการใช้กันทางการเมืองเพราะนั้นฝ่ายขวาก็ต้องรณรงค์ที่จะแก้ไขหรือยกเลิกไอ้การยกเลิกตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะยกเลิกการหมิ่นประมาทใครใช่ไหมฮะมันหมิ่นประมาทใครไม่ได้ทั้งนั้นแหละมันทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองปัญหาคือตัวนี้เพราะนั้นก็ต้องยกระดับไปสู่การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรา112จะแก้ไขหรือจะยกเลิกอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้ก็ทุกคนควรจะได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายตัวนี้